ของตนอย่างสม่ำเสมอสัญญาของเราจะชัดเจนเมื่อเรากำลังจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรสัญญานั้นจะพุทธขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็จะระลึกอยู่ในศีลข้อนั้นนั้นสติก็เกิดขึ้นในเวลานั้นสติความระลึกได้สติที่เป็นคุณธรรมลอยๆบอกมีสติไม่มีฮะสติในแต่ละขณะต้องมีเครื่องระลึกของมันความระลึกได้ก็ต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนท่านในชีวิตประจำวันศีลแต่ละข้อจึงเป็นเครื่องระลึกของสติสติเกิดขึ้นเราก็ตื่นจากหลับรู้ตัวได้เพราะเราระลึกอยู่ในศีลของตนท่านการรักษาศีลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติสติเกิดขึ้นในปัจจุบันในชีวิตประจำวันในที่วุ่นวายได้ง่ายสุดเพราะเราเคยเอาใจใส่ในเรื่องศีลของตนให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับมันมากมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นป้องกันอันตรายในขณะที่เราระลึกถึงศีลของตนเราก็จะเกิดความรู้ว่ากำลังจะทำกำลังจะพูดสิ่งที่ผิดศีลดังนั้นเมื่อเราได้สัมผัสก็ชุกคิดได้รู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เราได้สมาทานไว้แล้วสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ความรู้สึกในการขัดแย้งนั้นจะออกมาในลักษณะที่เราที่ทางพระเราเรียกว่าหิริคือความละอายความละอายเกิดจากการสำนึกว่าสิ่งที่กำลังทำกำลังพูดหรือสิ่งที่กำลังจะทำกำลังจะพูดขัดแย้งกับอุดมการณ์ขัดแย้งกับแนวทางที่เรากำหนดไว้ขัดแย้งกับศีลธรรมของเรามันจะเป็นความรู้สึกที่ป้องกันอันตรายได้ดีมากพอเราระลึกอยู่อย่างนี้มันก็มีเครื่องละอายเรื่องความเกรงกลัวเกิดขึ้นว่าถ้าเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมซึ่งจะมีผลต่อไปคือโดยปกติเวลาเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างลึกๆมันก็รู้ว่ามันไม่ถูกแต่มันเหมือนกับไม่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่อยากฟังกลัวว่าถ้าฟังเหตุผลแล้วก็จะไม่สนุกมันก็เลยมันจะทำอะไรไม่ได้หรอกคล้ายๆอย่างนั้นนี่ก็เป็นตัวกิเลสตัวมารนั้นเราก็ฝึกทวนกระแสความเคยชินฝึกในการพิจารณากฎแห่งกรรมจนกระทั่งเราเชื่อในกฎแห่งกรรมถึงขั้นที่ว่าเวลาจะทำจะพูดสิ่งที่เป็นบาปกรรมและความกลัวเกิดขึ้นความกลัวนี้ไม่ใช่อาการของโมหะมันเป็นอาการของปัญญาดังนั้นความละอายความเกรงกลัวจะเกิดขึ้นได้ทันการช่วยป้องกันอันตรายห้ามล้อได้เป็นเบรกได้เมื่อมีสติระลึกอยู่ในศีลที่เราได้กำที่เราได้สมาทานไว้แล้วจิตใจจึงได้หยุดธรรมะเคยพูดบ่อยๆว่าเรื่องจะทันอารมณ์นะต้องหยุดซะก่อนหยุดแล้วจึงจะทันวิ่งตามไม่ทันมันต้องหยุดจึงจะทันแต่ทำไมเราจึงจะหยุดได้นะก็หยุดด้วยสติระลึกอยู่ใ
อุดมการณ์ในแนวทางในหน้าที่ในศีลธรรมสิ่งที่เป็นสัญญาความทรงจำใช่ไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตตั้งไว้แล้วก็ไม่คิดเลยมันเหมือนกับไม่มีเป้าหมายก็ลืมอยู่เรื่อยมันก็ต้องให้คุ้นเคยให้มันพร้อมพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีตู้สมมติว่าตู้เสื้อผ้าชุดที่เราใช้ทุกวันทุกวันมันก็จะอยู่ข้างบนอยู่ข้างหน้าชุดที่นานๆใช้ที่สุดมันก็อยู่ข้างหลังดังนั้นเวลาเราเปิดตู้เนี่ยชุดเสื้อผ้าที่จะเราจะเห็นทันทีคือชุดที่ใช้เป็นประจำใช่ไหมเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดบ่อยๆคิดประจำมันก็อยู่หน้าตู้เลยมันอยู่มันพร้อมที่จะพร้อมที่จะปรากฏพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้นเราหยุดนี่เรื่องบาปบุญคุณโทษควรไม่ควรสิ่งเหล่านี้ทุกคนรู้อาตมาเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนดีเป็นยังไงคนดีควรจะเป็นยังไงคนไม่ดีเป็นยังไงแล้วไม่ควรจะเป็นยังไงรู้หมดเลยอันนี้ไม่ยากใครๆก็รู้ได้แต่ว่าเรามักจะรู้เฉพาะเวลาไม่มีอะไรกดดันไม่มีอะไรยั่วยุไม่มีอะไรชวนให้โลภไม่มีอะไรชวนให้โกรธไม่มีอะไรชวนให้หลงดังความแตกต่างระหว่างนักปราชญ์หรือปัณฑิตกับผ่านไม่ได้อยู่ที่ทฤษฎีเนี่ยผ่านมีทฤษฎีดีๆเยอะฉลาดแต่มันสำคัญคือถึงจุดแล้วที่มันมีความกดดันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์บาวุ่นคุณมัวแล้วเราสามารถระลึกอยู่ในอุดมการณ์ของเราได้ไหมเราสามารถหยุดได้ไหมพอหยุดแล้วปัญญาว่าอะไรเป็นอะไรก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของศีลเมื่อเราจับหลักในภาคปฏิบัติแล้วเราก็สามารถหรืออาจจะเห็นประโยชน์ในการกำหนดข้อวัดปฏิบัติของตนเพิ่มเติมจากศีลห้าได้ไม่ผิดคือศีลห้าเป็นมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานต่ำสุดก็ได้คือยังไงก็อย่าให้ผิดศีลห้าเพราะผิดศีลห้าเป็นบาปเป็นกรรมที่น่ากลัวมากแต่เมื่อมีกิเลสเล็กกิเลสน้อยที่เราต้องสู้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติเพื่อจะชนะกิเลสเหล่านั้นกุศลบายอย่างหนึ่งคือตั้งขอวัดปฏิบัติโดยเฉพาะในชีวิตของคฤหัสถ์สิ่งแวดล้อมก็สลับซับซ้อนมีหลายที่สิ่งที่จะเอื้อต่อการเจริญสติการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันการรับผิดชอบกายวาจาใจในปัจจุบันน้อยดังการที่เราตั้งข้อวัดปฏิบัติง่ายๆเพื่อจะดัดกระแสความคิดเข้าข้างตัวเองการที่จะถึงข้ออ้างมาอย่างง่ายอย่างนี้เพื่อจะปลอบใจว่าสิ่งที่ทำจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะคนเรานี่จะเวลาจะคิดเข้าข้างตัวเองนี่มันฉลาดเหลือเกินเราก็ไม่มีเวลาที่จะเถียงกับตัวเองที่จะโต้วาทีกันในชีวิตประจำวันต้องการหลักการง่ายๆซึ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดในเวลานั้น อย่างเช่นว่าที่เคยแนะนำทั่วไปก็ควรแล้วพวกเรามีคู่ครองแล้วเราแต่งงานแล้วเรามีข้อวัดปฏิบัติอะไรบ้างไหมในการพูดคุยและการสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมีไหมอย่างเช่นเรื่องการจะอยู่2ต่อ2กับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาหรือการพูดโทรศัพท์กับผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่ครองหรือการติดต่อทางอีเมลกับผู้ตรงเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่ครองเรามีข้อวัดปฏิบัติไหม
ถ้าเราตั้งข้อวัดปฏิบัติแล้วจะดีไหมซึ่งไม่ต้องคิดแต่ละครั้งแต่ว่าเป็นขอวัดปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจว่าอันนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยคุยโทรศัพท์นานแล้วมันกับผู้หญิงถึงจะมีข้ออ้างมีเหตุผลว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นบ่อยๆใช่ไหมการที่มีอะไรก็เกิดจากการไม่มีอะไรมาก่อนเห็นไหมเอ๊ะจุดที่ไม่มีอะไรกลายว่ามีอะไรมันจุดตรงไหนเนี่ยมันกำหนดยากเพราะนั้นนี่การมีขอวัดปฏิบัติที่ตายตัวที่ชัดเจนที่จะเป็นเครื่องระลึกของสตินี่จะช่วยได้มากในเมื่อมันคือในชีวิตประจำวันนั้นนี่มันด้วยขาวด้วยดำน้อยใช่ไหมสู้มากจะเป็นสีเทาแก่สีเทาอ่อนแต่ว่าโอกาสที่จะกำหนดจะระมัดระวังนะถ้าเราไม่มีขอวัดปฏิบัตินี่ยากเพราะเราเข้าใจหลักว่าขอวัดปฏิบัติแต่ว่าไม่ใช่ขอบังคับจากภายนอกไม่มีพุทธศาสนานี่ไม่มีระบบแบบล่อด้วยรางวัลครูด้วยโทษไม่มีใครจะลงโทษเราไม่มีใครแต่มันอยู่ที่เราใช้สติปัญญาของเราเข้าใจว่าถ้าเรามีขอวัดปฏิบัติแล้วสัญญาชัดเจนการความตั้งใจความจริงใจกับขอวัดปฏิบัตินั้นมีพอสมควรแล้วจะเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันทีนี้เราในชีวิตประจำวันเราก็ใช้คำตัวที่ว่าแอบก็ดูใจใช่ถูกต้องไม่ผิดแล้วแน่นอนแต่บางทีมันยากมากใช่ไหมเรื่องการดูใจยิ่งว่าเวลากำลังต้องพูดด้วยฮะแต่ดูใจในขณะที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องยากนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั้นในศีลสมาธิปัญญาเราก็เห็นว่ามันสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอย่างไรมีผลต่อกันและกันยังไงกายมีผลต่อใจใจมีผลต่อใจมีผลมากทุกวันแต่ก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัตถุนิยมยังไม่ค่อยเชื่อแต่นี่กังเกาหน้าของเทคโนโลยีก็ทำให้คนยอมรับในหลักพุทธศาสนามากขึ้นเช่นให้เขาก็ให้กลุ่มหนึ่งเล่นดนตรีวันละหนึ่งชั่วโมงก็หลังจากเล่นดนตรีอย่างนี้นานต่อเนื่องสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเล่นดนตรีจะขยายตัวจะก็พวกซีนัปส์พวกอะไรอยู่ในก็จะทำงานมากขึ้นเรียกว่าสมองเปลี่ยนโครงสร้างของสมองการทำงานของสมองเปลี่ยนเพราะพฤติกรรมเคยชินอันนี้ก็แค่นี้ก็ยังเพิ่งจะเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ว่าสมองเปลี่ยนเพราะพฤติกรรมแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออีกกลุ่มหนึ่งจัดเวลาเท่ากันวันนั้นหนึ่งชั่วโมงไม่เล่นดนตรีแต่ว่าจินตนาการว่าเล่นปรากฏว่าสมองเปลี่ยนเหมือนกันส่วนเดียวที่เปลี่ยนด้วยการเล่นจริงอาจจะถือได้ว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองเป็นการพิสูจน์ชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมจินตนาการทำให้ตัวสมองซึ่งเป็นรูปธรรมเปลี่ยนในลักษณะที่วัดได้คือวิทยาศาสตร์ต้องวัดได้ใช่ไหมมันจึงจะเป็นที่ยอมรับดังนั้นถ้าการจินตนาการว่าเล่นเปียโนและเล่นดนตรีมีผลต่อการทำงานของสมองก็การยอมรับว่าการภาวนาการเจริญสติการเจริญเมตตาเจริญคุณธรรมจะมีผลต่อสมองการทำงานของสมองก็เขายากที่จะปฏิเสธแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งไม่นานมันนะที่เห็นว่าอะไรๆมันก็เป็นเพราะสารเคมีในสมองใช่ไหมโอ้เขาเป็นอย่างนี้เพราะสารเคมีในสมองเหมือนกับว่าเราเป็นเราจิตใจของเราตัวเรา